ปฐมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนน้ำผึ้งเทพภักดีน้ำผึ้งแท้ 100% โทรศัพท์081-240-1555หรือ02-884-6177สวัสดีค่ะกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันกรกนกเตมิเจตประชาชนกว่า 20,000 คนนะคะพากันไปรับแสงแรกของอรุณในพุทธศักราชใหม่ปี 2558 ที่ผ่าแต้มกันอย่างคึกคักเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาที่ผ่าแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีผู้สื่อข่าวได้รายงานว่านักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปฉลองส่งท้ายปีเก่ากว่า 20,000 คนได้พากันเดินไปยังบริเวณลานหินผาแต้มตั้งแต่เวลา 4 นาฬิกาเพื่อจับจ้องที่นั่งรอรับชมความงามของแสงแรกของปีเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองในการเริ่มชีวิตในปีใหม่นี้ซึ่งพระอาทิตย์แรกได้พ้นเหลื่อมเขาฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวลา 6 นาฬิกา 20 นาทีจากนั้นได้มีการร่วมกันปล่อยลูกโป่งสวรรค์จำนวน 2,558 ลูกเพื่อเป็นการส่งทุกโศกและความวุ่นวายของประเทศไปพร้อมกับปีเก่าซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้รับแสงแรกของอรุณกันอย่างเต็มที่แล้วก็ได้พากันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูปซึ่งทางอบจ. อุบลราชธานีเจ้าภาพจัดงานได้นิมนต์ขึ้นไปรับบาตรจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ด้วยที่จังหวัดเลยผู้สื่อข่าวยังได้รายงานอีกว่านักท่องเที่ยวได้พาครอบครัวมาท่องเที่ยวเมืองเชียงคานนับหมื่นคนเพื่อสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นและสัมผัสแสงแรกของปีใหม่นอกจากจะได้ตักบาตรข้าวเหนียวที่บริเวณถนนคนเดินแล้วยังได้พากันแห่ขึ้นสัมผัสทะเลหมอกบนยอดภูทอกซึ่งได้พากันเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น15องศาขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ภูหลวง6องศาค่ะและสำหรับประเด็นข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดคติธรรมอย่างไรไปติดตามรับฟังกับสามเณรกราบนมัสการค่ะเรียนพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านความสวยสดงดงามแห่งธรรมชาติย่อมยังความรู้สึกของมนุษย์ให้สดใสเป็นธรรมดาความรู้สึกเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นเมื่อธรรมชาติแสดงออกถึงความสวยสดงดงามที่ทำให้มนุษย์เราเชื่นบานใจเจริญธรรมค่ะจะต้องขอกราบขอบพระคุณสามเณรเอกชัยเมรีนะคะสำหรับข้อคิดและคติธรรมดีๆค่ะและช่วงนี้เวลาของทันข่าวทันธรรมได้หมดลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134